มันหล่ออยู่เว้ย Before you start a war you better know what you fighting for Well baby you are all that I adore If love is what you need I saw the I will be I'll be angry with the shotgun โอเคทุกคนนี้เสียงเป็นไรวะเนี่ยโอ้ขอเป็นไรวะโอเคอยู่เกมบล็อกแมนโกนะครับไอ้เหี้ยคือตกใจเปิดมาครั้งแรกโอ้โหได้หินวิญญาณมาเลยครับ50ก้อนนะในวันแรกเยอะจริงๆนะทุกวันนี้เขาแจกดีนะหรือว่าเขาแจกตั้งแต่แรกแล้วกูก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไอ้เหี้ยเสียงดังชิบหายเดี๋ยวนี่ประมาณนี้แล้วกัน ขอเป็นไรวะโอเคมาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการต่อสู้กับคนที่แบบว่าแชร์เลนสูงกว่าเราอะนะก็อาจจะเป็นวิธีเกรียนๆหน่อยนะก็ไปดูอะไรไปแค่ขี้เกียจพูดแล้วโอเคครับทุกคนมาที่อ่ะวันนี้เฮ้ยเจอคนตึงว่ะชื่อสีซะด้วยนะวันนี้นะครับมาสอนวิธีการสู้กับคนที่แชร์เลนสูงเหมือนเดิมนะครับหรือสู้กับคนทั่วไปด้วยแหละนะครับคือวิธีการดูก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคือส่วนมากคนที่เทเลนสูงมาจากแต่งตัวดีก็พวกมึงน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับเฮียโอเคเตรียมของก่อนมาเลยเฮียดับทองมหาปรายของกูกันเตียงก่อนเอาจริงเตียงกูไม่ต้องกันก็ได้นะเฮียคือแบบยังไงพวกแม่งก็มาทุบกันได้อยู่แล้วนะแม่งทุกวันนี้อะไรนะช่องเก็บของมันโกงไงทุกวันเนี้ยช่องเก็บของมันโกงแล้วแบบเวลาจะมาทุบเตียงคนอื่นแค่แบบใช้เอ็นเตอร์โพวาร์ปเข้ามาอะไรเงี้ยเฮียเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องตามอะไรวะไม่จำเป็นต้องกันเตียงหรอกนะครับผมปล่อยให้มันแตกไปนะเวลาจะตายก็ค่อยวิ่งหนีเอานะครับสไตล์กูเองไงน้องมานี่ดิทำเลยครับทำเลยครับไม่ตามนี่กว่าเดี๋ยวกูตายให้ลึกอ๋อพี่มีเกาะหนอนน้องชูด้ออยู่ชูด้ออยู่ชูด้ออยู่ดาเมจพี่แรงนะทำเป็นเล่นไปขึ้นตายยังปะโอ้ยระอย่าปาระเบิดนะมีบันไฟมหาปรายฮะอันใครทีมเราอยู่ทีมใครวะทีมเรามั้งมานี่ไปเลยโอ้ยไม่มีคนมาช่วยกูหน่อยหรอวะเฮียโอ้ยพี่ชายไม่มีคนมาช่วยกูเลยโอ้ยเฮียเปิดมากูก็ตายเลยจะมาสวนเขาสู้กับคนแชร์เลนสูงไอ้เฮียสภาพฟาร์มของเลยอย่ายุ่งกับกูกวยเฉลี่ยพ่อมพี่มึงปู่มึงย่ามึงตามึงยายมึงไอ้เหี้ยกูตายแล้วไอ้เหี้ยเอาตีที่อะไรวะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวผมนะเมื่อกี้แบบแค่พูดให้มันดูตลกเฉยๆไงที่ไปฟาร์มของก่อนเลยต้องค่อยๆเรียนไปใช้เบ็ดตกปลาในการเกี่ยวคนมานี่ที่กันตกตึงเงียบโอ้ยเฮียเงียบซื้อไข่วิเศษก่อนนะหวังว่าสองฟองนี้แม่งจะได้สิ่งที่มันเรียกว่าเพชรไปเอาเพชรก่อนฟาร์มก่อนเลยอันดับแรกไอ้เฮียช้าจังวะโอเคพี่ทำไมเงียบแนะนำให้อัพดาเมจดาบเอาไว้เยอะๆดีกว่านะถ้าใครเป็นสายระยะประชิดนะใครที่ยิงธนูเก่งหน่อยก็อัพธนูไปนะครับก็จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ไปสู้กับคนที่รูนตึงๆแบบระยะประชิดสักเท่าไหร่นะทีมเราเหลือใครเนี่ยเหลือคนเดียวโอเคชื่อสีซะด้วยถ้าตายเนี่ยกูก็น่าจะห้ามกันนะโอเคของเยอะละวิสีเขียวสีเขียวหนึ่งตัวมานี่เอาตายแล้วสิงทิศมหาปลายไหนวะแต่ยังอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราขึ้นไปสมทบเพื่อนเราดีกว่าเฮ้ยเพื่อนเราแม่งโหดว่ะเชี่ยแม่งโหดก็เฮียไรสัตว์ชื่อสีขนาดนั้นนะครับกูแม่งไปจัดการไรเฮียมันกูไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนนี้กูยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเชี่ยเลย
มีเพื่อนดีนั่นเองโอเคไม่จำเป็นต้องไซด์แล้วเบ็ดเบ็ดไปดูโง่เนี่ยนะไม่จำเป็นแล้วทุกคนนะเออแบบถ้าเจอคนตึงนี่กูใช่เลยฮะเชื่อนี่แต่กูเอาเองตัวนี้เพื่อนให้กูได้โชว์แบบเฉิดฉายบ้างเลยว่าเฮียได้เวลาเฉิดฉายของกูละมาขึ้นมาเอาไม่เห็นกูแบบนี้ก็อุ๊ยตึงตึงอื้อตึงหรอตึงหรอตึงหรอเฮ้ยอย่าเจ้าอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูสัตว์เอ้าอ๋อนึกว่าเพื่อนกูตายเฮียถ้าเพื่อนกูตายนี่กูร้องเลยเฮียด้านล่าง1ตัวเลยโอเคพึ่งแต่เพื่อนเฮียกูกลายเป็นไอ้พึ่งแต่เพื่อนแล้วเฮียไหนว่าอีกตัวนึงด้านล่างตรงนั้นนะน่าจะไม่บักนะเพราะว่ามันเฉียงไปอยู่ถ้าบักมันน่าจะไม่เฉียงแบบนี้นะใช่ไหมเออน่าจะอยู่ใต้ฐานเขียวเนี่ยเคยแม่งจะมาสอนเราสู้ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ได้สู้เลยไหนดูดิมันไปทำเหี้ยอะไรตรงนั้นวะเนี่ยอยากได้แรงขนาดนั้นเลยเออฮะไหนดูดิความสามารถแค่ไหนกันเชียวมองไม่เห็นไว้เหี้ยลงไปดิโอ้นี่ไงเจอละโอ้ลงไปไงวะนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะอ้าวพอดีเลยไอ้น้องแวบแวบแวบไปเลยเย้เฮ้สู้คนไม่มีทางสู้เว้ยเหี้ยโอเคกูเล่นอะไรอยู่เรื่องที่ยากนะเพราะว่าแบบว่าถ้าเล่นเข้าสูงไงในเวลาเราจะสู้มันก็ลำบากใช่ไหมเออโอเคเมื่อกี้คือคนที่ชาเลนต่ำกว่าเรานะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรวิธีที่สู้กับคนที่ชาเลนสูงกว่าให้ชนะนะครับนั่นก็คือการต้องเล่นเหลี่ยมนะเล่นเหลี่ยมนะวิธีเล่นเหลี่ยมก็ส่วนมากจะใช้เป็นเบ็ดกับธนูนะครับแล้วก็มีบอลวาร์ปนะครับคือ3อย่างนี่แหละนะครับคือถ้าใครใช้ไอเทม3อย่างเนี้ยเป็นน่ะมันจะเป็นอะไรที่โคตรเกลียดโคตรโกงนะครับผมเออพี่อะไรกันวะเนี่ยไม่เข้าใจโอเคธนูนี่ครับ2อย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะบอลวาร์ปเราค่อยไปซื้อท้ายเกมก็ได้นะครับผมตอนนี้เลยแล้วกันไอ้เหี้ยมาโอเคต่อไปเป็นการเกรียงเตียงนะครับคือเวลาที่เราเจอคนที่ชาเลนจ์โหดกว่าเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะสู้ตรงๆนะเราควรแบบว่าขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าหาทางหาเหลี่ยมที่จะทําเขาให้ตกลงไปตายนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะ ไม่งั้นเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนที่ชาเลนจ์สูงคนนั้นน่ะเขาแบบว่ามีความสามารถด้านการ PVP เท่าไหร่นะครับคือถ้าแม่งสู้เก่งก็กูอาจจะเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับทุกคนนะเอออันนี้ก็โอเคสีเหลืองฟาร์มของอยู่ตรงกลางเหรอเดี๋ยวผมรอเขาให้เข้าไปในทันก่อนนะผมจะแอบร้อยเตียงนะครับเราหาไฟบอลกันดีกว่าสุ่มหาไฟบอลมานี่ไฟบอลนะโอเคเดี๋ยวรอจังหวะเขาออกจากฐานก่อนนะครับเงียบออกจากฐานแล้วนะตอนนี้เป็นแบบเวลาดีเลยเขากักไปกักตัวพอดีเอาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบอีกครับโดนกูเกลียนแล้วเฮียแค่นี้เองนะครับวิธีเกลียนเตียงคนโอ้ยแล้วมันเตียงกูเฮียเดี๋ยวเราต้องเล่นเหลี่ยมนิดนึงนะเออมีอะไรที่แบบเราเล่นเหลี่ยมแล้วเราก็เอามาเล่นนะทุกคนไม่ต้องห่วงของนะครับค่อยๆเล่นไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เกลียนไปนะเกลียนคนยิงเข้าไปยิงเพื่อนเราเอาแล้ววะเพื่อนเราแม่งมาละตอนนี้เราลงไปเอาแดงตอนนี้ก่อนเลยสองไม่มีฮะอ้าวกาดีแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบอีกครับไอ้เหลืองตัวนั้นดู
น่าจะมีแชร์เลนสูงอยู่นะเพราะว่ามีสกินดีตอนนี้เราก็ฟาร์มของก่อนโทษทีนะเพื่อนคือต้องการของโอเคเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะเราเจอคนที่เราสู้ด้วยไม่ได้แล้วก็ต่อหนีนะครับประมาณนั้นแหละนะง่ายๆเทคนิคง่ายๆพวกมึงน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะเออโอเคโหของมันฟาร์มไปหมดเลยว่ะเดี๋ยวเราเอาของไปเกลียนคนกันนะเนี่ยบอลวาร์ปนะต่อขึ้นที่สูงนะครับแล้วแบบเวลาเจอใครแล้วก็วาร์ปลงไปสู้ด้วยนะครับอย่างเช่นสีเหลืองตรงนี้นะเราเจอสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ใช้บอลวาร์ปบอลวาร์ปลงไปฟันแบบนี้แล้วเราค่อยวาร์ปหนีนะครับวาร์ปหนีเลยเฮ้ยสู้กูไม่ได้เว้ยได้เวลาเกลียนคนละโอเคมารอจังหวะมันอยู่ตัวคนเดียวนะครับเราก็แอบเข้าไปแอบเข้าไปร้อยมันเข้าไปร้อยเฮ้ยมันหนีไปกลางว่ะเออแย่แล้วทุกคนมันจะแบบเออมารอเนี่ยเลยเฮ้ยมันมาตรงนี้เอามันมาคนเดียวเอาครับเฮ้ยเฮ้ยโหก็ตึงอยู่แต่ไม่ขนาดนั้นโอ้แย่แล้วมันตามกูขึ้นมาครับทุกคนนี่ไงเจ้าเออโอ้โหวางก่อนวาร์ปหนีโอ้โหแย่แล้วทุกคนผมเจอมันเดี๋ยวเราต้องใช้เรียมนะเรียมในการต่อสู้โอ้ยใครวะยูแย่แล้วแย่แล้วไปไหนแล้ววะติดไฟดิโอ้โหโอเคก็ถือไปทางได้ที่4อยู่นะครับทุกคนนะก็นี่แหละนะวิธีสู้กับคนที่เทเลนสูงกว่าง่ายๆนะเราแค่ต้องเล่นเกรียนแค่นั้นเองนะครับ